จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยครับจริงๆแล้วคุณพ่อมาก็คือว่าเขียนแล้วคือพิมพ์ใน Facebook หรือว่าใน IG ก็มันคือการปกป้องลูกตัวเองว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นบอกว่าโดนเสียบแทนโดนนู่นนี่จริงๆแล้วคิวเราไม่ว่างจริงคิวเราไม่ตรงกันคือวางไว้ก่อนทับทามไว้ก่อนคือวางคุยพี่น้องเขาก็วางไว้ก่อนแต่เขายังไม่ฟันธงว่าต้องเราต้องไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือต้องดูคิวกันก่อนอะไรเงี้ยจริงมันไม่ได้แบบเวลาเราโดนเสียบอะไรงี้เลยก่อนหนักไหมคะตอนที่เขียนลงไปก็มีนิดหน่อยครับก็หงุดหงิดนิดหน่อยครับแต่มันก็ผ่านไปได้ครับก็บอกเองครับพอเห็นข้อความที่พี่อุ๊บได้มีการเขียนใช่ครับคุณเรื่องอดีตขึ้นมาใช่ครับคุณพ่อเห็นแล้วก็แฟนคลับเขาก็เห็นเขาแชร์ไหมเราดูอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรอยู่แล้วเราได้มีการไปคุยกับพี่อุ๊บไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรเลยครับก่อนที่จะพูดคุณพ่อได้มีการถามเราไหมคือต้องคุยกันก่อนครับคุยคุณพ่อเขาว่าเราเข้าใจว่าคุณพ่อเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนเขาแต่ว่าสิ่งที่เขาได้พิมพ์ไปนั้นได้ออกสื่อไปนั้นมันคือการกรองเรียบร้อยแล้วการกรองคำพูดว่าถ้าอ่านอย่างเช่นคำข้อความว่าเลยนะถ้าผู้ใหญ่ไม่ห้ามไว้ผมเอาแน่คือหมายถึงเราโต้กลับโต้กลับด้วยการพูดการคุยกันมากกว่าไม่ได้แบบไปทำร้ายร่างกายอะไรขนาดนั้นแล้วพี่อุ๊บเขาก็ไปตีความว่าคุณพ่อไปทำร้ายร่างกายมันไม่ใช่ครับไม่ไปขู่อะไรมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่การขู่การทำร้ายเลยแต่เขาไปตีความหลังจากที่พ่อแล้วพ่อเนี่ยเขาพี่อุ๊บได้ติดต่อมาหรือมาคุยไหมเขาไม่ได้ติดต่อมาครับเขาไม่ได้คุยมาก็คือตอนนี้ยังไม่มีการเคลียร์หรือพูดคุยกันเลยกับเรื่องนี้ใช่ครับไม่มีการเคลียร์ครับก็เหมือนเราอยากที่จะไปให้เงียบๆจะเกิดอะไรขึ้นอีกเพราะตอนนี้คนมองว่ากลายเป็นว่าผู้ใหญ่อาจจะรังแกเด็กก็จริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้รังแกหรอกแต่ด้วยความที่เราเข้าใจเขาว่าเขาก็มีความรู้สึกน้อยใจอย่างเช่นพี่อุ๊บเพชรก็เป็นเหมือนกับเป็นคืออดีตผู้จัดการคือเราก็ยังรักเขายังเคารพเขาแล้วก็นับถือเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดึงเราเข้ามาในวงการจริงๆแล้วเพชรไม่ลืมบุญคุณของพี่อุ๊บเลยครับไม่เคยลืมเลยแต่ว่าด้วยบางสิ่งบางอย่างด้วยคำพูดของแกเนี่ยเราก็แบบเราก็น้อยใจนะว่าทำไมแกถึงพูดแบบนั้นพูดในทางที่ไม่ดีทั้งที่เราไม่เคยทำไม่ดีกับแกเลยอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ในส่วนที่คุณพ่อเขียนบอกว่าเรื่องเงินมันมีตรงนั้นบอกว่าก็ทดแทนบุญคุณด้วยเงินไปจำนวนมากแล้วแต่ทำไมมันก็มีส่วนครับมันก็มีส่วนจริงๆแล้วการตอบแทนเราไม่จำเป็นว่าต้องตอบแทนด้วยชีวิตถามว่าที่แกบอกว่าจะอยู่ดูแลแกอย่างเงี้ยที่แบบจริงๆผมก็ดูแลพี่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดูแลไปเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้แบบสัญญงสัญญาอะไรขนาดนั้นใช่ครับแต่ว่ามันคือพอเรามันโตขึ้นเนี่ยอะไรๆหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าเราคือจริงๆเราไม่เคยเปลี่ยนเลยเราไม่เคยเปลี่ยนเราก่อนหมดสัญญาเราก็คุยเรียบร้อยแล้วตกลงกันเรียบร้อยแล้วแต่พอเราไม่เซ็นหรือว่าเราเขาก็มาใต้สังกัดเขาใช่ครับเขาก็เลยเกิดอาการน้อยใจใช่เป็นการน้อยใจแต่บางคนมองว่าเป็นการทำร้ายเป็นการน้อยใจมากกว่าครับแล้วก็พอน้อยใจปุ๊บมันมีผลกระทบมาถึงการเหมือนการหวังไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยมันเป็นการยึดถามว่าเบื่อไหมเหรอครับก็ไม่เบื่อครับมันก็มีอะไรให้อ่านมีอะไรให้เล่นเยอะสุดจังเลยลูกเราต้องมองโลกในแง่ดีครับถ้าเรามองลบมันก็มีผลกับเราก็ถือว่าไม่เยอะไปสำหรับเราหรอกครับเพราะว่ามันหลายเรื่องมากเลยนะเพชรที่เราโดนเยอะเพชรมีอารมณ์ไหมเพราะว่าถามว่าเอาพูดตรงๆนะครับว่าก็มีอารมณ์ครับแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็ไม่อยากจะแบบไปว่าผู้ใหญ่ไปว่าคนที่มีบุญคุณกับเราเราขอนิ่งๆดีกว่าแต่ว่าเราก็ขอออกมาพูดบ้างเผื่อว่าคนทางบ้านหรือว่าคนที่เสพข่าวเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเพชรเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอเพชรเนรคุณจริงๆเหรอแต่จริงๆเราไม่ได้เนรคุณเลยเราเป็นใครๆก็รู้ว่าเพชรเป็นคนยังไงเป็นคนอกตัญญูมีคนบอกว่าเราเป็นคนอกตัญญูจริงๆเราไม่ได้อกตัญญูเราแบบทุกอย่างเราคอยช่วยคือเสือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเราต้องช่วยกันอย่างวันนี้พอเราออกไปพูดแล้วพี่อุ๊บอาจจะออกมาตอบอีกแล้วเตรียมรับมือเนี่ยก็ไม่จบไม่สิ้นครับก็เขาจะมีเรื่องอื่นมาเพิ่มเติมก็มาเรื่อยๆก็มาเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรครับเราก็รับฟังเราก็อ่านครับแต่ว่าเราก็ปล่อยผ่านแล้วต้องไปบอกคุณพ่อให้ปล่อยผ่านด้วยไหมอ่ะ
ก็อยู่ที่คุณพ่อครับเพราะคนละคนกันถ้าเราได้ที่ผ่านมาคุณพ่อถือว่าออกมาปกป้องเราเลยใช่ไหมก็ลูกชายครับเขาต้องปกป้องในสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงกังวลว่าคนภายนอกเขาจะมองลูกชายในแง่ที่ไม่ดีในแง่ลบอย่างเงี้ยว่าเราเป็นลูกชายในระคุณอย่างเงี้ยก็ต่อคนที่มีบุญคุณที่ดึงเราเข้าวงการมาย้อนกลับไปตอนที่คุยกับคุณพ่อถ้าพี่อุ๊บยังออกมาพูดอีกมีมาตรการเด็ดขาดไหมว่าจะทำถึงขั้นไหนอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้แกออกมาพูดหรือว่าออกมาว่าเรายังไงก็ตามคือเราไม่เคยแบบไม่เคยตอบกลับแกไม่เคยฟ้องร้องแกไม่เคยด่าแกไม่เคยทุกอย่างคือเรายังนับถือแกเหมือนเดิมแต่ว่าคืออายุปูนนี้แล้วอ่ะเราต้องแบบพึ่งพากันถ้ามีอะไรคือตอนเนี้ยถามว่าถ้ามีงานอะไรเพชรก็คอยช่วยอยู่แล้วแต่ว่าพอแกมาพูดบางสิ่งอย่างที่มันแทงใจดำเราเนี่ยมันก็ทำให้เราน้อยใจเหมือนกันว่าเฮ้ยแค่เราไม่เซ็นสัญญาแต่เราได้คุยกันแล้วว่าเซ็นกับไม่เซ็นมันไม่ได้ต่างกันเราก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วก็พี่หางานมาแล้วก็หักให้พี่ปกติแต่ว่าแค่เราเปิดกว้างมากขึ้นแค่เรารับเองด้วยอะไรเงี้ยก็หลายๆทางอะไรเงี้ยเราก็ช่วยกันได้ตอนนี้เรากลัวไหมว่าอนาคตเกิดเขาน้อยใจมากๆจะดิสเครดิตเกี่ยวกับเรื่องงานเราต่อไปอะไรเงี้ยคิดว่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวว่าเขาจะดิสเครดิตเพราะว่ามันไม่ผลอะไรกับเพชรอยู่แล้วตอนนี้ขาดการติดต่อคือเราไม่รู้จะโกรธแกไปทำไมอ่ะจริงเปิดใจเขาอีอะไรถามไหมว่าพี่อยากได้อะไรอาหารหมาเพิ่มอาหารแมวเพิ่มใครๆก็รู้ครับว่าแกเป็นคนยังไงยิ่งพูดไปเรื่อยๆก็ไม่จบครับก็วิธีเดียวครับนิ่งๆเงียบๆเคยคิดที่แบบขาดไม่เคยครับนิ่งๆดีกว่าคือมันจะไปเรื่อยๆมันจะห่างๆไปเรื่อยๆดีกว่าต้องมาแบบต้องมาคอยด่าทอกันมันเป็นเรื่องยาวคุณพ่อจะเย็นลงยังเพชรเย็นนะครับเย็นนะครับเขาว่าปล่อยวางแล้วเขาว่าอายุก็ไล่ๆกับคุณพ่ออย่างเงี้ยคุณพ่อเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนด้วยแล้วจริงไหมที่พ่อบอกว่าจะไม่ประกาศไม่เผาผีกันเลยกับพี่อูก็กับคำพูดใครเป็นคนพูดก่อนนะครับใครเป็นคนพูดก่อนว่าไม่เผาผีกันอันนี้คือเราไม่ได้ตอบโต้ในทางที่ไม่ดีว่าคำหยาบคายเลยแต่แกมาพูดในฝ่ายเราอย่างเดียวใส่ฝ่ายเราอย่างเดียวเลยมันทำให้เราแบบบางทีเราต้องออกมาตอบโต้บ้างว่าสิ่งที่แกพูดไปนั้นมันไม่ได้เป็นความจริงก็ยืนยันว่าพ่อไม่ได้พูดเรื่องหมอไม่เผาผีกันก็ใช่ครับแต่พ่อแค่คือแค่ตอบโต้ไปแค่ปกป้องเรามากกว่า